สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองสีสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอป Gabo App นะครับวันนี้วันที่30กันยายนนะครับเป็นวันถอนนะแต่ว่าตอนนี้มีการอัปเดตใหม่นะครับซึ่งมันถ้าจะถอนนี่ก็คือต้องมียอดฝากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูยอดฝากนะคือตัวนี้นะครับมันจะเข้าถอนนะครับอ่ะผมก็จะกดถอนไปปุ๊บอ่ะลองกดไป5นะปุ๊บนี่ครับมันก็จะขึ้นเราต้องฝากก่อนครับ15ดอลลาร์นะครับ15เหรียญตอนนี้ไม่ได้ละคือต้องฝากก่อนนะครับอ่ะก็ผมแนะนำว่าไม่ต้องฝากนะแอปนี้ถือว่าไม่โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราฝากมา15ดอลนะครับแล้วก็มาซื้อตัวนี้อ่ะเข้ามาซื้อตัวนี้นะครับอันนี้มันจะได้90วันใช่ไหมเราจะได้วันละ50เซนต์ก็ประมาณวันละ15บาทกว่านะ15 16บาทกว่าจะได้ทุนคืนนะครับอันนี้15ดอลเนี่ยก็ประมาณ400 450บาทถึง460บาทนะก็กว่าเราจะได้คืนนะครับก็จะใช้เวลาผมกลัวมันปิดก่อนนะอันนี้เราไม่น่าเล่นแล้วแหละเพราะว่ามันอยากให้เราเติมนะครับพอเราเติมปุ๊บมันอาจจะปิดเลยก็ได้ไงอันนี้มันให้แต่ช่วงแรกๆนะครับอันนี้ผมถอนไป2รอบนะถ้าผมจำไม่ผิดรายงานการถอนอ่ะก็ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณ100 100 300นะครับ360 311บาทนะโดยประมาณนี้นะครับ311บาท90สตางค์นะครับมันจะถอนอีกรอบนึงแล้วมันถอนไม่ได้แล้วล่ะคือวันนี้ผมก็เลยยังไม่ดูโฆษณานะครับยังเหลืออยู่อ่ะมันก็ยังเหลืออีก1วันนะครับแล้วก็โฆษณาอีก2ครั้งวันนี้ผมก็เลยไม่ได้ดูนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่จ่ายละมันจ่ายแหละแต่ว่ามันต้องฝากก่อนนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เติมนะครับอ่ะอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับแอปนี้ก็เริ่มจะทำแหงทำแหงละอ่ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ